วัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเราต้องผมก่อน สวัสดีครับผมใส่ผมใหม่ครับใส่ทางไหนต้องใส่สวัสดีครับสวัสดีคุณชัดด้วยนะครับสวัสดีพี่ชุติภานะครับสวัสดีนะครับแล้วหล่อคุณบีแอนนี่ใช่ไหมสวัสดีครับสักครึ่งสักครึ่งหนึ่งสวัสดีพี่น้องครับผมพี่หญิงน้องสวัสดีครับสวัสดีพี่จินนี่จ้าสวัสดีพี่เดฟนะครับสวัสดีครับจะรอฉันพอสวยในวันแสนไกล Say hello from Thailand to Philippines ด้วยนะครับเธอคงจะพบเจอใครคนที่เธอนั้นชมใจสวัสดีครับเซย์ฮัลโหลครับคุณสุพันธ์ปาร์คสวัสดีครับเรียกซะเต็มยศเลยจ้ะถ้าเวลานี้เขารอเปิดเพลงเขาอีกแล้วสวัสดีนะครับทักทายทุกๆคนเลยนะครับผมก็วันนี้ได้มีโอกาสมาไลฟ์ในInstagram นะครับผมก็อยากจะมาเชิญชวนครับมาเชิญชวนทุกๆคนนะครับผมลองทำโนซีใช่ไหมสวัสดีน้องเจมส์ด้วยนะครับสวัสดีพี่สุครับผมทักทายทุกๆคนเลยนะครับวันนี้มาไลฟ์ในไอจีนะครับมาครั้งแรกครับตื่นเต้นมาครั้งแรกตื่นเต้นมาโซแฮนซัมขอบคุณครับมาส่งกำลังใจให้ครับพี่หนุ่ยสวัสดีครับเสียงชัดแจ๋วมากเลยจ้าสวัสดีค่ะอันนี้แม่แจงใช่ไหมเอ่ยสวัสดีคุณลิโก้ say hello ด้วยนะครับสวัสดีพี่ตุ๊กครับผมสวัสดีครับอยู่แบบนี้สวยฝั่งนี้ดีกว่านะสว่างมากเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่แหม่มซาซ่านะฮะพี่แหม่มสวัสดีครับมาหมดหรือยังคะสวัสดีครับสวัสดีพี่กันนะครับ greeting from Indonesiaเจอเฮนโลนะครับสวัสดีครับไลฟ์จากในห้องนอนของอัตตินนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เพนด้วยนะครับผมก็วันนี้จะมาเชิญชวนทุกคนครับไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตครับผมใครที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครหรือว่าแนวแถวๆปริมณฑลหรือว่าใครที่ตั้งใจอยากจะมาเจอกันนะครับผมก็อยากจะมาเชิญชวนทุกๆคนครับไปร่วมสนุกนะครับแล้วก็ไปสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มร่วมกันด้วยกันนะครับในงานคอนเสิร์ตเบิร์ธเดย์นะครับแอดซุมซอยตันคอนเสิร์ตนะครับผมก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องออฟเตดนะครับผมหนึ่งในสมาชิกของซุมซอยตันนะครับซึ่งงานนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งงานคอนเสิร์ตที่อาร์ตินนะครับแล้วก็พี่ๆวงดีแอคนะครับจะได้มาร่วมสร้างสีสันแล้วก็สร้างความสุขให้กับพี่ๆที่ไปร่วมงานนะครับก็มีดีแอคนะครับนำทีมโดยอาร์ตินนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีพี่ๆสมาชิกในวงไม่ว่าจะเป็นพี่เล็กนะครับมือคีย์บอร์ดพี่เอมมือกีตาร์นะครับพี่บอมมือเบสนะครับแล้วก็พี่อันมือกลองที่สำคัญก็คือมีเกสนะครับน้องโนอาห์นะครับได้ไปร่วมสร้างความสนุกกับพวกเราด้วยในวันที่23ที่จะถึงนี้ส่วนใครที่อยากจะไปสนุกนะครับก็เตรียมตัวให้พร้อมซ้อมให้ฟิตเพราะว่างานนี้เนี่ยนอกจากจะมีการฟีเจอริ่งกันระหว่างวง The End นะครับแล้วก็
ฟีดกับทางซุมซาตันนะครับซึ่งแน่นอนว่าน้องๆซุมซาตันก็เตรียมตัวพร้อมกันมาอย่างดีเลยก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับไปร่วมงานนี้กันนะครับใครที่อยากจะไปแล้วก็เช็ควันว่างของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อย่าลืมจองตั๋วจองบัตรกันด้วยนะครับคิดถึงครับผมคิดถึงนะครับสวัสดีพี่ขวัญครับผมสวัสดีครับน้องอยู่น่านเหรอครับใช่ครับผมตอนนี้อยู่ที่น่านนะครับอยู่ที่เมืองน่านครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่หลับไม่นอนสวัสดีพี่ตาแป๋วด้วยนะไลน์นี้หล่อจังเลยใช่ไหมคิดถึงจังเลยครับอย่าลืมนะครับไปเจอกันได้นะไปเจอกันได้ในวันน้องอาร์ตสวัสดีครับพี่หมูใหญ่สวัสดีครับผมอย่าลืมนะเจอกันที่ The Craft House นะครับ The Craft House โฮล่าคิดถึงจุงเบยสวัสดีเจ้าไม่ชินนะดีมาไลน์ในนี้ใช่ไหมกดส่งของขวัญไม่ได้นะครับเดี๋ยวเผื่อกดส่งของขวัญนะครับเห็นหน้าชัดมากเพราะว่าผมเอาหน้าใกล้จอง่ายไม่รู้จะเสยผมทางไหนดีเสยผมทางนี้หรือว่าเสยผมทางนี้หรือว่าจะเสยขึ้นอย่างนี้ไม่รู้จะเสยทางไหนดีสวัสดีครับเซฮัลโหลครับคุณพาทีอยู่นั่นถึงมาได้ครับผมสวัสดีพี่แตงนะครับก็น่าจะกลับสักประมาณวันศุกร์ครับผมกับวันศุกร์วันนี้ทำไมมาเจอในนี้ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับทรงไหนก็น่ารักครับผมขอบคุณครับขอบคุณจันนักนะครับผมไม่ชอบดูแลตัวหนังสือมันบังหน้าใช่ไหมสกิ้วผนังห้องสวยครับจริงๆมันสีขาวเฉยๆนะทุกคนใส่อันไหนก็หล่อครับใส่ใจเสยอ๋อเสยข้างไหนก็หล่อสกิ้วขอบคุณครับเสยแบบไหนเสยขึ้นเสยข้างนี้Love you ครับผม Say hello นะครับ From Thailand to Brazil ด้วยนะครับอยู่กับแม่ทานอาหารอร่อยทุกมื้อเลยใช่ครับกับข้าวอร่อยมากกับข้าวที่บ้านท่านน้ำท่วมโลกคุณบ่อน้องสิลืมเขาสวัสดีนะครับอย่าลืมนะก็ใครที่ว่างไปเจอกันได้ครับผมในวันที่23สิงหาคมนี้นะครับ23สิงหาคมนี้เรามีนัดกันนะครับคอนเสิร์ตแอดซุมซอยตันนะครับงานนี้ก็ไปสร้างความสนุกแล้วก็ไปเขาเรียกอะไรสร้างมิตรภาพดีๆร่วมกันนะครับในงานก็จะมีดีแอดแล้วก็ซุมซอยตันนะครับซึ่งงานนี้ก็เป็นการโคจรมาพบกันในครั้งที่3แล้วล่ะนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งงานที่เชิญชวนทุกๆคนไปร่วมกันนะครับงานจัดที่The Craft House นะครับงานจัดที่ The Craft House นะครับสวัสดีครับผม So handsome thank you ครับขอบคุณมากๆครับผมวันนี้ทานอะไรครับหนวดชัดเจนเลยใช่ไหมวันนี้กินอะไรวะนะคิดไม่ออก มีคุณป้ามาทำข้าวเหนียวทุเรียนให้ด้วยนะครับวันนี้มีข้าวเหนียวทุเรียนจากปะทองแล้วก็แม่ก็ทำตำขนุนใส่หมูทอดอร่อยมากฝ่ายไหนก็ดีเหมือนกันเพราะคุณหล่อฝ่ายไหนก็ดีเหมือนกันเพราะคุณยังไงนะ หนวดชัดเจนครับผมขอบคุณครับก็นี่แหละครับคร่าวๆก็คือจะมาเชิญชวนพี่ๆที่อยู่ใน IG ไปเจอกันนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีบัตรไม่มีตั๋วนะครับก็สามารถเซิร์ชได้เลยนะครับผมใน FB นะครับคอนเสิร์ต @ซุมซอยตันนะครับเมื่อไหร่ว่างไปกินตีน้อยกันอยากกินตีน้อยเหมือนกันครับรักคนมีหนวดจ้าเหนื่อยไหมครับผมวันนี้ไม่เหนื่อยครับวันนี้ไม่เหนื่อยทำงานทั้งวันเลยแล้วก็พอเสร็จจัดงานก็ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ที่บ้านครับแล้วก็ย้ายต้นไม้จากกระถางเล็กลงกระถางใหญ่หลายต้นเลยนะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บก็ไปฟิตเนสครับสวัสดีพี่ติ๊กนะครับไม่มีตั๋วลูกชายได้เดี๋ยวหลังไม้ไม่ได้ไปแต่อยากก่อนอะค่ะฝากมาได้
บ้านน่าอยู่มากมีต้นไม้ล้อมรอบเลยจ้าจริงๆมีแค่โซนด้านหน้านะครับเพราะว่าพื้นที่บ้านผมค่อนข้างที่จะแคบมากเลยก็เลยต้องแบบออกแบบดีๆนะมันต้องเสยทางไหนอ่ะยังไม่ได้อาบน้ำไงเพิ่งไปซื้อแอปมาอาร์ทอยฉบับอาร์ตินไปถึงไหนแล้วคะก็ยังไม่เสร็จเลยครับน่ามาน่าใจครับวันนี้ก็บอกว่าทนไม่ไหวอ่ะก็เลยบอกว่าต้องลงสตอรี่แล้วล่ะมอลลี่400เมื่อเช้าก็ฝากให้พี่กิ่งช่วยดูปรากฏว่ามันแพงมากๆเลยทุกคนมอลลี่400ที่ผมอยากได้อ่ะมันตอนนี้ราคาในช็อปอ่ะมันอยู่ที่ประมาณ6,700มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่มันกดไม่เคยทันเลยกดไม่เคยทันแต่ถ้าไปซื้อตามช็อปทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 13,000 นะครับเราคนสะอาดน้ำไม่ต้องอาบก็ได้ครับสวัสดีครับพี่โสภาสวัสดีฮะสวยมากเลยจ้าแพงมากด้วยใช่ครับสวยแล้วก็แพงมากด้วยเป็นคนคลั่งมอลลี่ไปแล้วตอนนี้นะครับแบบว่าพอพี่ๆชวนไปแบบไปจุ่มกล่องเล็กๆอะไรเงี้ยจากอัดทอยแบบไม่ว่าจะเป็นป๊อปมาร์ทหรือว่าเป็น52ทอยเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเก็บตังค์ไว้ดีกว่าเก็บตังค์ไว้รอตัวใหญ่ดีกว่ามอลลี่ที่400ดีกว่า 400% ดีกว่าใช่กดยากมาก15,000นะที่พี่คือมันแล้วแต่ตัวนะครับแล้วแต่ตัวแล้วแต่สีด้วยนะครับพอแล้วแต่ตัวแล้วแต่สีปุ๊บมันก็จะมีแบบว่าแบบอย่างของ Lamborghini อย่างเงี้ยตัวนั้น 21,000 ที่เป็นสีเขียวดำนะแล้วถ้าเป็นแบบสีส้มไล่กระเดียนเฉยๆก็ประมาณ 7-8,000 ก็มีแต่แบบถ้าเป็นกาฟิลก็ขึ้นที่ 13,000 อย่างเงี้ยคือมันแล้วแต่ตัวเลยสวัสดีครับ Come to Brazil I hope to travel นะ In the future นะแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มีความสุขครับมีความสุขที่ได้กลับบ้านนะแล้วก็มีความสุขที่แบบว่าได้อยู่กับครอบครัวนะครับ พี่ชอบสีเขียวเท็ดดี้เหรอเข้าแล้วออกใช่ครับเข้าวงการนี้ออกยากมากๆครับได้แล้วแต่ไม่ต้องกดค้างราคาเป็นเลเวลเลยจริงๆมันก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ความชอบด้วยนะบางคนก็แบบไม่รู้ว่าจะซื้อมาทำอะไรไงอย่างเงี้ยแต่ถ้าอย่างเราอ่ะเราก็จะรู้สึกแบบ come to Korea in the first country เลยนะเก็บตังค์ทำคาเฟ่ดีกว่านะก็นี่ไงนี่คือส่วนหนึ่งของการเก็บตังค์ทำคาเฟ่ก็คือเก็บตังค์ซื้อของตกแต่งก่อนเ ขาอ้างไงเขาอ้างไง Come to Brazil ครับผมเล่นเป็นแล้วจ้านี่แหละครับก็มันเป็นความสุขเนาะที่ได้ทำแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะให้เรามีความสุขได้แค่ไหนแต่ก็รู้สึกว่าเวลาอยู่กับพวกอาร์ทอยแล้วก็สบายใจนี่อันนี้พกมาด้วยนะพกอัดทอยกับหน้านะครับเดี๋ยวจะพกกลับต่อแม่เต็มห้องแล้วครับไม่มีทางเดินแล้วครับจริงๆก็มีอยู่สวัสดีครับคุณลีซุนหมิงใช่ไหมทักทายทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีพี่ๆทั้ง25คนนะครับตอนนี้รอวันที่16อยู่ครับขอให้ทุกคนถูกหวยวันที่26นะครับพอถ้าทุกคนถูกหวยวันที่26ปุ๊บทีนี้แหละอาตินก็จะมีผลนะครับพลอยได้เมื่อคุณมาถึงตอนนั้นโอเค I see ครับมันอยู่ในสายเลือดใช่มันอยู่ในสายเลือดอยากไปชมที่ห้องจังดูว่าเยอะขนาดไหนโอ้จัดเป็นทัวร์จัดเป็นทัวร์เพิ่งไปตัดผมมานะผมก็จะบอกว่ายังไม่ได้สักสวัสดีครับใช่ให้พี่ถูกนะนั่นแหละก็ขอให้คนถูกหวยนะเพราะว่าผมก็ได้มีโอกาสได้ตัวมอลลี่400หรือว่าถ้าพี่ถูกเยอะกว่านั้นพี่ก็จะให้มอลลี่1,000ก็ได้อะไรเงี้ยถ้าไม่ถูกก็ตัวใครตัวมันอ่ะได้ Your smile is beautiful ครับขอบคุณครับมีหลายเลขมากเลยใช่ไหมงวดนี้มีหลายสิ่งที่ต้องจะเลี้ยง
I know, I see ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ไปเที่ยวเมื่อไหร่แยกย้ายเลยนะครับถ้าไม่ถูกนี่แยกย้ายก่อนลุ้นไปทุกงวดครับลุ้นไปทุกงวดเดี๋ยวก็ได้สักตัวเลยเพราะว่าเอาจริงๆนะวันนี้นั่งอยู่กับตัวเองทั้งวันเลยแล้วบอกว่าทำยังไงนะเราจะทำยังไงนะให้เราได้ผมถึงขั้นเคลียร์บัญชีของผม1บัญชีเพื่อที่จะแบบว่าสมมุติว่าวันนี้ประหยัดค่าอันนี้ได้เราก็จะโอนเงินค่าประหยัดเนี่ยเข้าไปเก็บไว้ในบัญชีนี้สมมุติว่าเราได้ทิปเนี่ยอย่างแบบค่าขนมอะไรเงี้ยจากผู้ใหญ่แบบ 2-300 เราก็จะแบบอ่ะโอนเข้าไปในบัญชีนี้เพื่อสมทบทุนในการซื้อมันลี400ที่เราวาดฝันเอาไว้อะไรเงี้ยอร่อยทุกงวดเลยใช่ไหมมีเลขประทัดด้วยนะครับ ใช่มีหลายเลขๆเลยนะที่แบบซื้องวดนี้ใช่ไหมนั่นเลยครับผมก็เลยบอกว่าทำเป็นอย่างนี้แทนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเอาเงินที่แบบเรามีทั้งหมดเนี่ยไปใช้ในสิ่งที่ไม่ควรแต่ก็ค่อยๆเก็บไปเก็บทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยเดี๋ยวมอลลี่400ก็ต้องเป็นของเรานะครับเพราะผมคิดอยู่แล้วว่าเดี๋ยวสักวันมันต้องได้ทุกคนมันต้องได้ถ้ามันได้มันจะเจ๋งมากเลยนะเพราะว่ามันจะต้องมีตำแหน่งหนึ่งบนหัวเตียงของผมตอนนี้ที่ผมต้องการที่จะเอาตัวมอลลี่400เนี่ยไปวางมีแต่ที่ว่างแล้วแต่ยังไม่มีเงินซื้อมอลลี่สวัสดีครับคุณเรเวนส์พี่อาร์ต from ฟิลิปปินส์ก็เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับงวดนี้ดึงงวดนี้เต็มๆแน่เลยใช่ไหมถ้าถูกงวดนี้ก็คือผมจะทำให้มันได้ถึง400กิโลกรัมครับต้องได้แล้วล่ะลงเรโรเรไรในบ้านจ้ะลงเรไรลงเรไรในบ้านคือยังไงครับCall me again พี่คุณเรเวนสตาร์ right แม่นบ่กว่าจะได้มอลลี่ก็มีอย่างอื่นที่อยากได้อีกเดี๋ยวก็หมดอีกใช่ไหมวันนี้ต้องเป็นของน้องแน่นอนสาธุเพียงถูกเต็มๆเลยนะขอให้ถูกเต็มๆตัวให้ถูกเต็มๆถ้าถูกหลักล้านนะครับถ้าถูกหลักล้านก็ให้เอามาลี่ไซส์ 1,000 นะครับ 1,000% นะครับ ก้มหน่อยครับจะขอมาอะไรครับสวัสดีครับพี่เอ๊ะคุณคุ้นจังเจอใน TikTok ใช่ไหมพี่อะไรนะพี่สุธรหรืออะไรไม่อยากได้ ตั้งบนหัวเตียงได้ไหมล่ะ จ้าพวงมาลัยต้องเข้าแล้วจ้า23นี้จ้า อย่าลำบากเด็ดขาดนะห้ามลำบากนี่ไงขนาดผมก็ยังไม่อยากให้ตัวเองลำบากเลยก็เลยต้องค่อยๆเก็บค่อยๆแบบสะสมไปทีละนิดนะครับอยากให้ทุกคนแบบว่าเวลามีความฝันอะไรสักอย่างก็ค่อยๆให้มันแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเวลาเราได้ของที่เราอยากได้มามันก็จะได้ทำให้เราแบบภูมิใจกับสิ่งที่เราทำเลยตัวที่อยากได้นี่สีอะไรดำแดงเลยครับตัวดำแดงที่ว่า1ตัวใช่ไหมแล้วก็เป็นคือผมไปดูเวลาผมจะหาอะไรวางหัวเตียงเนี่ยผมก็ต้องไปดูสีที่ถูกโฉลกก่อนพี่สุธนพี่เต้ยขอบคุณมากมากครับผมติดตามทุกช่องทางเลยน่ารักที่สุดเลยนะครับก็คือผมเกิดวันอาทิตย์ใช่ไหมแล้วสีที่ถูกโฉลกจริงๆอ่ะจะเป็นสีแดงแดงดำนะครับแดงดำเขียวดำได้แต่สีที่แบบไม่เหมาะสมกับคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็คือสีน้ำเงินครับผมก็เลยต้องเลือกนิดนึงในการที่จะแบบว่าหาของมาตั้งบนหัวเตียงผมก็เลยตัดสินใจว่าผมอยากจะได้เวอร์ชั่นที่เป็นสีดำแดงนะครับแต่เพราะว่าจริงๆอยากได้สีเขียวดำแต่เขียวดำเนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นของ Lamborghini มันก็เลยราคาสูงอยู่ที่ประมาณ 21,000 นะครับ
ต้องโยนเลขบัญชีเลยนะฮะสวัสดีครับคุณคุณคิกกี้พี่อาร์ตสวัสดีครับนี่แหละครับก็เลยบอกว่าตอนนี้ผมก็เลยค่อยๆเก็บสะสมไปทีละนิดก็ใช้เงินก็อยากจะประหยัดนะครับแต่ก็อยากจะใช้เงินในการซื้อความสุขให้กับตัวเองและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องคำนึงถึงเสมอๆว่าทุกๆครั้งที่เราจะใช้เงินเราก็จะต้องมีสัดส่วนที่เราใช้เราเก็บเราออมนะครับเดี๋ยวพี่จะหาว่าใช้เงินไม่ประหยัดเลยไปซื้อตุ๊กตาตัวละหลายหมื่นอย่างเงี้ยแต่ก็มันก็ไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีควักเงินที่มีทั้งหมดไปใช้มันก็ต้องค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บค่อยๆเป็นความภาคภูมิใจของตัวเองนะครับสวัสดีครับพี่กิ่งนี่มือฉมังในการไปดูตัวมอลลี่ให้ผมเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าก็ให้พี่กิ่งไปดูเรื่องราคาให้ตอนแรกว่าชอบสีเขียวดำแต่ทีเนี้ยพอดูราคาแล้ว 20,000 เนี่ยโอ้ไม่ได้แพงไปวันนี้ก็เลยตัดสินใจเปิดบัญชีของตัวเองนะครับตอนนี้เก็บได้ประมาณ 1,000 กว่าบาทแล้วเป็นแบบโครงการเพื่อตัวเองอย่างเงี้ยไอ้ที่จุ่มๆนั้นเอามารวมกันก็ได้มอลลี่400แล้วล่ะอาจจะได้หลายตัวเลยแหละนะครับก็เป็นความภูมิใจครับนี่แรงบันดาลใจที่ดีในการทำงานสมมติว่าวันพรุ่งนี้อย่างเงี้ยจากที่เราจะแบบว่าซื้อขนมที่มีประโยชน์กับร่างกาย30บาทเงี้ยเราก็เลยบอกซื้อแล้วนะคิดว่าตัวเองซื้อแล้วหลอกตัวเองแล้วก็เอาเงิน30โอนเข้าในบัญชีที่เป็นแบบเราเก็บไว้ซื้อมอลลี่อย่างเงี้ยใช้เงินไม่ประหยัดเลยบนในใจแต่ก็ซื้ออยู่ดีใช่ไหมสุดท้ายก็ต้องซื้อยี่สิบสามสมทบทุนไปนะสวัสดีครับเจนโรดคุณริชนะครับสวัสดีครับฮัลโหลมาผมก็จะเป็นเมื่อกี้ไปเรียนผมมาให้มาแล้วทุกวินาทีที่ข้างกันนานได้ไหมอิ่มไหมคะน้องๆ น่าจะรอที่ห้องแล้วนะต้องกลับไปเจอแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆที่ห้องนะครับรอกันแบบว่ารอป๊าคิดถึงทุกตัวเลยคิดถึงตัวละครนี่คิดถึงพี่ๆด้วยแล้วกันเนาะBrazil love you this you know yes I see love you tooนั่นกี่โมงแล้วครับรอป๊าป๊าได้นั่นกี่โมงแล้วตอนนี้ไม่ได้เซเว่นหน้าจอโทรศัพท์ก็ดูได้นี่หว่า3:57 PM ครับกลับไปก็นับดีๆนะครับน่าจะหายไปบ้างจริงว่ะถ้าไม่หายไม่วิ่งไปไหนหรอกใช่ไม่หนีเที่ยวป๊าอาร์ตป๊าป๊าไงป๊าป๊าเพราะว่าเด็กๆรอแล้วเด็กๆรอแล้วทุกวันนี้เหมือนคนบ้านะดีที่แค่เหมือนยังไม่ใช่เดี๋ยวแบบอย่างน้อยเราก็ไม่ใช่คนบ้าไงอาจจะแค่ดูคล้ายๆมีความสุขเพราะสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทำเพื่อตัวเองก็ดีแล้วสบายใจสบายใจ thank you ครับจำได้ทุกตัวเปล่าครับจำได้ถ้าสมมติว่าอยู่ดีมันไปโผล่ที่อื่นเงี้ยแล้วเราเคยเห็นเงี้ยดูแล้วว่าตัวของเราเดี๋ยวจะไปออกขโมยนะ พี่เอสจะเอากลับแม่กองเลยเอาจริงๆนะทุกวันนี้พี่เอสโดนขโมยอยู่ พี่เอสโดนขโมยอยู่แต่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมรอเล่นไม่มีใครขโมยแต่ก็เก็บไว้ให้อะไรเงี้ยใช่เขาเก็บไว้ให้มีคนเก็บไว้ให้เฉยๆรอให้เจ้าของเขาไปรับดีจ้าสวัสดีครับคุณเส้นสวัสดีครับผมไปโบนที่ตู้พี่กิ่งพี่แจงที่บ้านหลับปุ้นใครว่าเรื่องไม่มีแต่ว่าไม่ได้ทั้งคนอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวมีพิรุธ
ระวังดีนะคะเออขโมยหัวใจไปก่อนค่ะไม่ได้ไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้แบบเดินเนี่ยพูดติดๆขัดๆเลยเก็บไว้นานๆไม่ดีต่อพี่เอสค่ะขมิบตาเพื่ออะไรล็อกแรกไงล็อกแรกล็อกแรกเออดูหน้าไม่น่าเชื่อเลยจ้าเออก็จริงก็จริงไม่ได้ใส่แว่นตาจะฟ้องพี่เอสค่ะเนี่ยเดี๋ยวนะใครจะฟ้องพี่เอสนะไม่ได้ฟ้องไม่ได้ไม่มีพิรุธใช่ไม่มีพิรุธเลยไม่มีพิรุธเลยใครว่าเรามีพิรุธนี่ไม่ได้เลยเพราะเราแบบทำตัวเนียนมากอัดคลิปไปเรียบร้อยแล้วจะดีด้วยตาแดงๆใช่ครับผมไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้วันนี้ไม่ได้ใส่คอนแทคนะครับแต่วันนี้ใช้ประสาทตาค่อนข้างที่จะเยอะนะจ้องคอมเยอะนะเดี๋ยวลองเพลงนี้ฟังครับเนี่ยก็ไม่รู้จะเสริมผมไปด้านไหนดีระหว่างด้านนี้กับด้านนี้นะครับนั่นเราก็เอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะอย่างนี้แล้วกันนะแนบกระซิบเบาๆไม่นอนจนเช้าจนคิดว่าเธอคงผ่อนคลายหยุดฟังก่อนอาจจะเดาไม่ได้มันเป็นเซอร์ไพรส์ที่ฉันตั้งใจให้เธอเซย์ฮัลโหลครับสวัสดีพี่ใหญ่นะครับมาพร้อมฟังค่ะสวัสดีพี่นิกกี้ครับผมสวัสดีฮะเออเนี่ยเนี่ยเพราะผมไม่อ่านปุ๊บข้อความก็ไม่เด้งพอผมเริ่มร้องปุ๊บข้อความเด้งเลยพอเราจ้องปุ๊บข้อความไม่เด้งแล้วเดี๋ยวเราต้องไม่จ้องสวัสดีครับเกมไปว่าหลับหรือยังเกมไปว่าหลับอยู่ข้างล่างนะครับค่ะสวัสดีพี่วีรวัฒน์ด้วยนะเบบที่หลังมือแนบกระซิบเบาๆไม่ได้นอนจนเช้าจนคิดว่าเธอคงผ่อนคลายหยุดฟังก่อนอาจจะเดาไม่ได้มันเป็นเซอร์ไพรส์ที่ฉันตั้งใจให้เธอใครบีบีตาอยากจะชิวๆไปอาจไม่มีอะไรที่สำคัญนะมาปลาดาวตัวนั้นและมือของฉันเวลาที่เราชวนกันแวะแวะ You can't miss my your birthday before today because tomorrow is your birthday tomorrow is your birthday เหรอ Happy birthday to you นะ เราก็ไม่รู้จะอวยพรยังไงสวัสดีครับคุณโจโจ้ฮัลโหลพี่อาร์มสวัสดีครับสวัสดีครับคุยกันไปนะคุยกันไปหมายถึงว่าพี่ๆคุยกันไปผมอ่านคอมเมนต์ไม่ทันนะมันเด้งพร้อมมากเดี๋ยวลองร้องให้ฟังจริงๆละเอานะขอร้องเพลงก่อนนะเองที่หลังมือแนบกระซิบเบาๆไม่ได้นอนจนเช้าฉันคิดว่าเธอคงผ่อนคลายหยุดฟังก่อน
อาจจะเดาไม่ได้มันเป็นเซอร์ไพรส์ที่ฉันตั้งใจให้เธอหากจะชวนเดินทางแต่ท้องทะเลไกลอยู่ใกล้ๆก็นิ่งไงปากการังสีสันสดใสจนลืมเรื่องราวต่างๆและทำให้รักทะเลเวลามีเธอด้วยสวยสะเกินตาจะบรรยายได้แล้วเธอคงดีจะรู้อย่างนี้สิ่งที่มากกว่าคำว่าต้องการปะปะดะปะปะปะดะปะลา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 ฉันจะพาเธอไปชูไปดูให้ดำดิ่งลึกลงไปตาด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 าฉันจะพาเธอไปชูปุ๊บตาดีดำดิ่งลึกลงไปนาฬิกาของเธอยืมเพื่อนมาหรือเปล่าก่อนจะเก็บกระเป๋าฉันเขียนอีเมลบอกเจ้านายบอกว่าขอลาตายจะนานเท่าไรคงต้องเว้นเอาไว้เพราะทริปนี้ไปยาวนานสวัสดีครับสวัสดีคุณท็อปด้วยนะครับรอฟังจ้าสวัสดีครับคุณมิสตี้น่ารักมากเลยจ้ะเอ๊ะเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะเสริมผมไม่ได้นี้หรือว่าเราจะเสริมผมไม่ได้นี้หรือว่าเราจะเฮ้ยอย่างนี้ด้วยนะเฮ้ยนี่ไงเราก็ทำตรงนี้ไงเนี่ยทำตรงนี้ไม่ได้เสริมก็คือจนเสริมตรงนี้เลือกตรงไม่ได้โอเคตรงนี้แหละกลับกทมวันไหนครับพี่ FC ส่งผลไม้ไปให้ครับผมแสกกลางไปเลยสวัสดีคุณดีค้างนะเริ่มหยาวแล้วข้างไหนก็รอ From India ครับผมสวัสดีครับน่าจะถึงกรุงเทพสักประมาณวันศุกร์นะครับเอาไว้แบบหน้าม้าใช่ไหมหน้าม้าแล้วไม่ไหวแล้วโอเคหน้าม้าแล้วหน้าม้าแล้วเอาไว้ผมตรงนี้เลยยังรอเลยผมตรงเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวพี่ส่งแมวไปส่งแมวสิมาส่งแมวให้เห็ดอย่างเราวะแมวขึ้นคอนโดไม่ได้เด้อ สวยแล้วค่ะyourเอสปีกอังกฤษมันใช่ตอนนี้คิวมาส่งกำลังใจนะครับผมจริงๆหลายตัวด้วยนะจริงไหมเนี่ยเนี่ยมันเป็นหน้ามาไม่ได้ต้องเป็นทรงผมแบบว่าสวัสดีครับคุณเซนใช่ไหมเฮ้ยแบตโน้ตบุ๊กจะหมดแล้วโอเคทุกคนอย่าลืมนะ
ใครที่อยากจะไปเจอกันกับอาร์ตินนะครับไปสนุกด้วยกันครับกับงานคอนเสิร์ตแอดซุมไซตันนะครับงานนี้ก็เป็นงานเบิร์ธเดย์ของน้องออฟเตดด้วยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงซุมไซตันนะครับงานนี้จัดวันที่23สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับอาทิตย์หน้านะครับใครที่ว่างแล้วก็อยากจะไปเจอกันหรือว่าใครที่ตั้งใจจะมาสร้างความสุขแล้วก็สร้างมิตรภาพดีๆด้วยกันที่งานก็ขอเชิญชวนนะครับไปเจอกันที่ The Club House นะครับกรุงเทพมหานครใครที่อยากจะไปก็อย่าลืมจองตั๋วจองบัตรแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ FB Concert Hangout @ Sum Saitan นะครับสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับบัตรราคาไม่แพงด้วยนะครับใครที่พาเพื่อนพาฝูงพาพี่พาน้องไปสนุกสนานร่วมกันได้งานนี้มี The Ad นะครับปะชันปะชันจะบอกว่าปะทะกับปะชันรวมกันก็ได้นะใช้ได้ก็บอกว่า The Ad ประชันกันประชันความสุขร่วมกันนะครับกับน้องๆวงซุมไซตันนะครับผมก็ไปเจอกันได้ในวันที่23นี้นะครับ The Ad ก็นำทีมโดยอาร์ตินนะครับก็คือผมเองแล้วก็มีพี่สมาชิกในวงรวมถึงพี่เล็กพี่บอมนะครับพี่เอมพี่อาร์ตด้วยและที่สำคัญได้รับเกียรติจากน้องชายสุดหล่อนะครับก็คือน้องโนอาห์นะครับเจ้าของเพลงลองรักดูไหมผมไม่ใจร้ายไม่ใช่แบดบอยแบบนั้นก็ไปเจอกันได้นะครับไปสร้างมิตรภาพที่ดีร่วมกันได้และที่สำคัญครับก็จะได้ดูคอนเสิร์ตจากน้องๆซุมไซตันที่ต้องบอกว่าเจอกันทีไรนี่สนุกกันแบบว่า หัวทิ้งบ่อแค่นั้นแหละ โอเคครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณพี่ๆใน IG ที่ไว้เวียนมาทักทายแล้วก็มาเจอกันขอบคุณแฟนคลับของอาร์ตินด้วยนะครับเอาไว้เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปไม่รู้ว่าจะไปไลฟ์ที่ไหนต่อแต่ค่ำคืนนี้ก็ขอให้คนนอนหลับฝันดีนะครับแล้วก็มีความสุขนะครับพรุ่งนี้ตื่นเช้าขึ้นมาก็ขอให้มีกำลังใจในการทำงานนะครับอาร์ตินก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่ๆน้องๆทุกๆคนค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีทุกๆคนนะครับคิดถึงนะครับฝันดีครับฝันดีทุกคนเลยส่งท้ายด้วยเพลงนี้นะครับใครที่กำลังเหนื่อยอยู่ใครที่กำลังท้ออยู่นะครับดูอยู่ไหมเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับกอดใครที่กำลังเจอปัญหาอุปสรรคนะครับอาตินขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจพี่ๆแล้วกันเนาะส่วนใครที่มีความสุขอยู่แล้วก็เดินตามเส้นทางความสุขของเองต่อไปสู้กอดจุ๊บๆวันนี้ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงนะครับนอนหลับฝันดีทุกคนเลยกอดครับเห็นหน้าตีแล้วก็หายเหนื่อยนะครับLove you ครับผม See you next live นะครับผม If you would like to see when I live นะครับผม You can follow me at TikTok application นะ With my ID is same Martin Lipat ART.TANWNPHNT Bye bye นะครับผมส่งท้ายด้วยเพลงนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีทุกคนอย่าลืมคิดถึงผมก่อนนอนด้วยนะไปแล้วบ๊ายบายค่ะ Good night ครับผม